ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงช่วงที่แล้วเนี่ยทางคุณเท็ดดี้และคุณนานาก็ทอดปลาหมึกกรอบจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะผัดคลุกเคล้าเข้ากับเครื่องพริกแกงแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นซอสเลยแล้วกันนะฮะนะครับปรุงรสเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วล่ะครับมาช่วงเวลาที่โอ้โหฟังเสียงผมพยายามจะยั้งแต่มันไปเลยโอ้โหเสียงของปลาหมึกกรอบที่ทอดแล้วก็คลุกเคล้ากับพริกแกงในกระทะนี่มันช่างฟังแล้วเพลิดเพลินจริงๆครับเนี่ยก็ยังคงกรอบอยู่นะใช่สิแป้งทอดกรอบเราดีมากคือจริงๆอ่ะผมลืมไม่เป็นไรเอาใส่มาเอาไปผัดด้วยกันนะครับอันนี้คือใบมะกรูดนะฮะแล้วก็เอาตัวก้านของเขาออกแล้วก็ก่อนที่จะลงไปเนี่ยก็ฉีกๆหน่อยมันจะได้มีความขยี้ๆหน่อยเพิ่มมากขึ้นนะฮะตายละหอมเหลือเกินข้าวสวยต้องมาจริงๆนะเนี่ยคุณฟังเสียงอ่ะเพียงแค่นี้ปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับปกติในผัดพริกขิงเนี่ยเขาไม่ใส่นะอันนี้ผัดพริกขิงโบราณเขาใส่ผักบุ้งไทยจริงๆคุณเกิดทันเหรอไม่ทันแต่ว่าเคยได้กินนะเราก็จะเอาปลาหมึกของเราเนี่ยใส่ลงไปแต่ผักบุ้งของเราก็ไปลวกแล้วนะใช่ลวกแล้วคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเอาลงไปผัดด้วยก็ได้นะไม่ติดผมว่าแบบนี้ดีกว่าเราเลือกได้เนาะแล้วก็จะวางโอ้โหน่ากินมากครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็ตกแต่งสักนิดนึงนะฮะไว้ตรงไหนดีนะครับเหมือนคุณไม่เหลือที่แล้วอ่ะแน่นไปหมดน่ากินไปหมดใบมะกรูดกรอบนะคะนิดหน่อยน่าจะทั่วๆไปเลยล่ะให้มันตัดสีแดงอร่อยใบมะกรูดกรอบนี่อร่อยมากนะหอมใช่อ่ะจากนั้นเราได้ใบมะกรูดกรอบแล้วเรามีพริกแกะวางให้เห็นหน่อยอาหารไทยต้องรสอร่อยทั้งสวยทั้งรูปร่างและรสชาติใช่ค่ะชื่อเมนูครับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงเรียบร้อยแล้วค่ะปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงเสร็จแล้วครับเนื้อปลาหมึกเด้งๆที่นำไปชุบแป้งทอดกรอบที่ทอดจนเหลืองกรอบพร้อมกับนำไปผัดคลุกเคล้าเข้ากับพริกแกงที่มีรสชาติจัดจ้านเมื่อทุกอย่างเข้ากันแล้วก็จะได้ออกมาเป็นปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงที่สุดแสนจะน่าทานจานนี้อ่ะเราเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ทำง่ายที่สำคัญรสชาติอร่อยมากๆใช่ครับอย่างที่เจ๊บอกเลยทำง่ายจริงๆเพราะว่าแค่เอาปลาหมึกเนี่ยไปชุบแป้งโกกิทอดนะฮะแล้วก็มาคลุกกับพริกแกงของโรโบเพียงเท่านี้คุณก็จะได้เมนูแบบอร่อยจริงๆปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงนะฮะคลาสสิกมากๆด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับผักบุ้งแบบโบราณแบบนี้เลยเนาะครั้งหน้าก็ลองเปลี่ยนเป็นปลาหมึกดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยว่าอร่อยไม่แพ้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลยล่ะครับผมวันนี้นะครับฟู้ดไฟต์โตหมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23ครับนานาเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปลาหมึกกรอบผัดพริกขิงแค่ลองเปลี่ยนจากวัตถุดิบเดิมๆมาเป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดกรอบเนี่ยก็สามารถอร่อยกันได้แล้วล่ะครับยังไงก็ลองนำสูตรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ไปทำทานกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยกได้เลยใช่ไหมฮะมาเลยเอาล่ะครับจานเสิร์ฟของเรามาแล้วนะฮะสังเกตคุณรับประทานคู่กับอะไรเอ่ยผักบุ้งอันนี้เป็นผักพริกขิงแบบโบราณเลยเป็นผักบุ้งไทยลวกคุณหยิบมาจากเทโพหรือเปล่าครับเนี่ยไม่เทโพเราไม่กินแน่นอนอ๋ออันนี้